โอกาสบัดนี้จะได้แสดงซึ่งพระสัทธรรมเทศนาตามหลักคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พึงตั้งใจสดับจับฟังด้วยดีในโอกาสที่ได้มีชีวิตเกิดมาได้มาพบพระพุทธศาสนามาพบคำสอนได้มีโอกาสมารักษาศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นบุญยาราบของเราถือว่าท่านทั้งหลายนั้นมีบุญเก่าที่ทำไว้ได้ดีแล้วส่งผลมาให้มีชีวิตที่หันเหเข้ามาสู่ทางธรรมะได้จากจำนวนคนมากมายที่ไม่รู้เรื่องที่ไม่สนใจแล้วก็ตกอยู่ในความทุกข์มีความทุกข์นานาประการก็ไม่รู้ว่าจะหาทางดับทุกข์ได้อย่างไรการดับทุกข์การแก้ปัญหาความทุกข์ถ้าไม่ใช้ธรรมะแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ทุกข์นั้นได้อย่างสิ้นเชิงได้เราจะเอาสิ่งภายนอกมาแก้ความทุกข์เอาทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆไม่สามารถจะช่วยดับทุกข์อย่างแท้จริงได้โดยเฉพาะความทุกข์ในจิตใจเวลาเราเกิดความกุ้มใจเกิดความหม่นหมองเกิดความเร่าร้อนจิตใจเนี่ยสิ่งภายนอกนั้นช่วยไม่ได้คนที่มีฐานะดีเป็นเศรษฐีมีกิจการใหญ่โตถ้าเราไปใกล้ชิดเราก็จะพบว่าเขาก็ยังมีความทุกข์ยังหาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้ฉะนั้นผู้มีปัญญาแล้วก็จะต้องมองเห็นสิ่งที่จะดับทุกข์ว่าจะต้องหันเข้ามาสู่ธรรมะความทุกข์ในจิตใจก็ต้องแก้กันด้วยจิตใจเราทำจิตใจของตนเองให้มันมีธรรมะขึ้นมามันก็แก้ทุกข์ได้ซึ่งสรุปแล้วความทุกข์ที่จิตใจก็เกิดจากการเข้าไปยึดถือเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราไปสำคัญมั่นหมายเรายึดถือสิ่งใดไว้ก็จะต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นมีความผูกพันมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะมีมากเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างบางคนยึดในลูกในสามีในภรรยาเมื่อเกิดล้มหายตายจากไปก็มีความทุกข์ใจทรมานใจมากมีความเศร้าโศกมากบางคนถึงขนาดต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับ
แทบจะตายไปด้วยกันนั่นเพราะความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นนะไว้มากนั่นเองทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไว้มากก็จะต้องเสียใจมากเศร้าโศกมากเมื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมีอันต้องอันเสียหายไปต้องวิบัติไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจมากรุ่มใจวุ่นวายใจมากนี่ก็เพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัตินั้นไว้มากหรือจะเป็นเกียรติยศนะเป็นชื่อเสียงเป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆก็ตามเราไปยึดติดมากเราก็จะทุกข์มากเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปและมันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนคนขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดในที่สุดก็ต้องลงต่ำก็ต้องตกลงไปไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดๆลองพิจารณาดูมีใครยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดไปตลอดกาลได้ไหมไม่ได้ดังนั้นหากไปยึดถือไว้มากก็เศร้าโศกต้องเสียใจมากเราไปยึดถือในคำสรรเสริญในชื่อเสียงว่าต้องการแต่ให้เขายกย่องสรรเสริญชมเชยให้เขามองเห็นว่าเราดีฝ่ายเดียวถ้าเรายึดไว้มากเราก็ต้องเสียใจมากเพราะว่าไม่มีใครเขาจะมาสรรเสริญเราได้ตลอดมาชมมายกย่องเราได้เสมอไปสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะต้องว่าร้ายเราอะไรต่างๆเราก็จะเสียใจถ้าเราไปยึดถือถ้าเราไปติดใจกับสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นถ้าหากว่าทำจิตใจไว้เป็นยศราบสุขสรรเสริญสิ่งเหล่านี้ให้รู้ว่ามันมีแล้วมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจเราได้ลาภสักการะอะไรขึ้นมามีทรัพย์อะไรขึ้นมาก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราที่แท้จริงสักวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปมียศมีสรรเสริญมีสุขมีบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลใดก็ตามให้รู้ว่าจะต้องพลัดพรากไปจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเขาไม่เปลี่ยนจากเราเราก็ต้องเปลี่ยนจากเขาโดยในสุดก็คือวันตายวันสิ้นลมหายใจนั้นก็เป็นอันว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดถ้าบุคคลได้เตรียมใจไว้ก่อนเตรียมใจกับทุกๆเรื่องไว้มันก็จะไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยลงเรามีสิ่งใดเราเตรียมใจสิ่งนั้นไว้ก่อนว่าจะต้องไม่จีรังยั่งยืนนะสิ่งเหล่านี้ไม่จีรังยั่งยืนมันทำใจไว้ล่วงหน้าพอถึงคราวมันเกิดขึ้นแล้วก็ก็นึกไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นเช่นนั้นมันก็เบาใจซะจิตใจ
ฝึกการยอมรับกับความสูญเสียกับความผิดพลาดกับความผิดหวังนะฝึกทำใจให้ยอมนะฝึกใจให้ยอมที่จะรับผิดยอมที่จะรับโทษยอมที่จะรับความเสียหายนะว่าเรามันผิดมันพลาดเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีขึ้นมาแล้วมันจะต้องเสียเราก็ยอมรับทำใจให้ยอมได้เริ่มปลงนี่จักปลงใจถ้าปลงได้มันก็เบาปลงหรือวางของอะไรที่เราถือไว้ยกไว้ตลอดเวลามันก็หนักถ้าเราปลงเราวางลงมันก็เบาขณะใดที่จิตใจไปยึดถือสิ่งใดไว้นั่นแหละเรียกว่าแบกไว้นะหนักทางใจถ้าวางได้ก็เบาในการจะทำได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราจะพูดเอาแล้วก็ทำได้มันอยู่ที่การต้องหมั่นฝึกฝนอบรมหมั่นพิจารณาบ่อยๆเนืองๆหมั่นฝึกหัดเวลาเกิดประสบเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆเหตุการณ์ร้ายต่างๆก็พยายามฝึกจิตนะทำใจให้ได้เราผ่านเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเราได้ฝึกครั้งหนึ่งผ่านครั้งที่สองก็ดูว่าเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ดีเหมือนกันที่มันมาช่วยฝึกจิตใจให้เราถ้าเราไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาฝึกฝึกด้วยตำรามันก็ไม่ได้นะรู้ไปตามตำราแต่ไม่มีของจริงให้ทดลองเนี่ยมันเก่งไปไม่ได้คนจะเก่งมันจะต้องประสบการณ์จริงๆฉะนั้นความทุกข์ยากลำบากปัญหาต่างๆก็ควรจะได้ขอบคุณกับสิ่งเหล่านั้นนะที่จริงมันเป็นโทษแต่เราเอามาเป็นคุณได้มันให้โทษกับเราแต่ว่าเราเอามาเป็นคุณได้หรือว่ามันเป็นผลแห่งบาปที่เราทำไว้ที่ประสบเหตุการณ์ทุกข์เดือดร้อนต่างๆเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมคือมันเป็นผลของบาปที่เราทำไว้ในอดีตแต่ผู้ฉลาดนั้นก็จะต้องเอาผลแห่งบาปนั้นเนี่ยเอามาเป็นคุณซะเลยนะคือเอามาเป็นเครื่องทดสอบทดลองเป็นเครื่องฝึกจิตใจเป็นคู่ฝึกซ้อมจิตกายให้จิตเรามันมีสมรรถภาพมีความเข้มแข็งให้มันมีประสบการณ์ให้มันได้รับการฝึกฝนให้มันทานทนขึ้นแล้ววิบากกรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นคุณให้ได้เหมือนกันก็จะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นต่อไปถ้าคนไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยก็เป็นคนอ่อนแอนะตราบใดที่ยังไม่มีอุปสรรคเข้ามาก็ดูว่าไม่มีอะไรอยู่ไปได้นะอย่างคนที่มีแต่คนคอยช่วยอยู่ทุกอย่างจะทำอะไรจะคิดอะไรจะมีอะไรมีแต่คนคอยช่วยคอยให้
ทำให้ทั้งนั้นก็จะขาดความสามารถขาดความเข้มแข็งของตัวเองพอถึงคราวที่ตนเองจะต้องทำด้วยตัวเองเข้าไม่มีใครช่วยก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากกลายเป็นเรื่องทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นสำหรับการรู้จักมองนะมองปัญหามองอุปสรรคมาให้เป็นประโยชน์เราต้องฝึกมันฝึกมันพิจารณาชีวิตสังขารนี้มันก็ตกอยู่ในหลักนะที่ขึ้นบาลีไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามรูปไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามรูปเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นามรูปังอนัตตานามรูปเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยสังขารเนี่ยประกอบไปด้วยนามธรรมและรูปธรรมเรียกย่อๆว่ารูปนามรูปนามเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรเปลี่ยนไปมันเป็นทุกข์มันบีบคั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อาการที่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็บีบคั้นน่ะมันเป็นอนัตตาก็คือบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยจึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นชีวิตสังขารเนี่ยถ้าว่าโดยปรมัตถ์ว่าโดยธรรมชาติที่แท้จริงแล้วมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวดาไม่มีสัตว์นรกไปสุรกายนะนะที่นั่งกันอยู่เหล่านี้ก็เรียกว่าไม่ใช่คนจะเป็นธรรมชาติเป็นเพียงรูปเป็นเพียงนามที่ประชุมกันตามเหตุตามปัจจัยเวลาตายลงนั่นก็คือธาตุธรรมชาติเนี่ยรูปนามเนี่ยมันก็แตกสลายไปถ้ามันยังมีเชื้อแห่งกรรมกิเลสมันก็สร้างต่อไปอีกมันก็ให้มีรูปมีนามหรือมีขันธ์ห้าอุบัติบังเกิดขึ้นอีกแล้วก็เสวยความทุกข์ต่อไปคือทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยรูปนามเนี่ยมันจะเสวยความทุกข์พอมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ต้องทุกข์อย่างมีร่างกายมันก็ต้องสัมผัสความร้อนความหนาวต้องปวดต้องเจ็บต้องเมื่อยต้องหิวต้องไม่สบายกายมีจิตใจมันก็จะต้องรับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วก็ปวดร้าวเศร้าโศกทุกข์ทรมานนี่คือรูปนามมันมีแล้วมันก็จะกระทบอารมณ์แล้วมันก็ทุกข์ที่ทุกข์นั้นก็ไม่ใช่คนทุกข์ละสัตว์ไม่ใช่สัตว์บุคคลทุกข์แต่ว่าตัวรูปนามนั่นแหละมันทุกข์เองเนี่ยเข้าไปเสริมความทุกข์เอาหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปแตกสลายหมดเคลื่อนไปสร้างใหม่พบชาติใหม่เป็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปมานานนักหนาแล้วชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมา
นั่นเป็นธรรมชาติที่ก่อตัวกันขึ้นมาเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตสังขารร่างกายนี้เป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ไม่รู้อะไรจะทำให้พ้นทุกข์อะไรจะดับทุกข์ไม่รู้ไม่รู้มันก็เกิดปัญหาเกิดความยึดมั่นถือมั่นทำกรรมแล้วก็วนเกิดวนตายอย่างเงี้ยไม่รู้จะจบสิ้นอันนี้ว่าโดยปรมัตถธรรมเรียกว่าธรรมาธิฐานแต่ถ้าว่าโดยปุคคลาธิฐานว่าโดยสมมุติว่าโดยบุคคลมันก็จัดเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายอันนี้เรียกว่าจัดไปตามบุคคลจัดไปตามสมมุติรูปนามอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างที่นั่งอยู่เนี่ยรูปนามอย่างนี้อย่างนี้เราสมมติกันว่าเป็นคนสมมติกันว่าคนอย่างนี้รูปนามอย่างนี้อย่างนี้ก็สมมติว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้ก็ผู้ชายรูปนามอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นั่นมันเป็นสมมติการถ้าว่าโดยสมมติแล้วมันก็มีคนก็ยังมีกิเลสก็ยังต้องเกิดต่อไปอย่างคนตายคนเกิดที่เป็นไปตามกรรมนี่ก็ว่าโดยสมมติถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่าโดยปุคคลาธิฐานว่าโดยสมมติแล้วมันก็มีอยู่ถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลมันมีแต่ธาตุธรรมชาติที่ไหลไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปอย่างนี้ซึ่งธรรมชาติที่แท้จริงนี่แหละที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้มันก็จะไหลอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เรื่อยไปแต่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ความจริงในชีวิตของตัวเองเมื่อไหร่ว่าที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรมันก็ละเหตุที่จะทำให้ไปก่อภพก่อชาติก่อรูปนามต่อไปมันก็ตัดกระแสได้มันก็หมดไปไม่มีอะไรนั่นก็จึงเรียกว่าดับทุกข์ดับโดยรอบดับทุกข์โดยรอบคือไม่ต้องมีทุกข์ต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นสิ่งสำคัญที่ชีวิตจะต้องทุกชีวิตทุกชีวิตจะต้องสนใจต่อสิ่งเหล่านี้และเรื่องอื่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรมากนะความสำคัญมันอยู่ที่เรื่องของการที่จะทำยังไงจะดับทุกข์ตัวเองได้ทำไงจะทำปัญญารู้แจ้งในตัวเองจะดับอวิชชาแก้ไขความหลงความโง่ออกไปสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าคนทั้งหลายนั้นไม่รู้ก็มัวไปให้ความสำคัญกับเรื่องยศเรื่องลาภเรื่องอะไรต่างๆอำนาจแล้วก็ใช้การแข่งแย่งเบียดเบียนทุจริตข่มเหงเห็นแก่ตัวกันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นสาระอะไรที่แท้จริงก็ไปแย่งกันไปเบียดเบียนกัน
ไปคดโกงกันเนี่ยสิ่งที่จะดับทุกข์ได้จริงๆเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้สนใจทุกชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีทุกข์อยู่ทุกชีวิตเนี่ยปัญหาถ้าดับทุกข์ไม่ได้มันก็แก้ปัญหาทั้งอื่นๆไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหาทั้งหลายมันไหลออกไปจากกิเลสนะคนมีกิเลสแล้วมันก็มีปัญหาออกไปมากมายปัญหาภายนอกมันเป็นเพียงปลายเหตุต้นเหตุจริงๆถ้าเราพิจารณาแล้วจะสาวเข้าไปแล้วมันมาจากกิเลสทั้งนั้นนะโดยเฉพาะว่ากิเลสมันสร้างขันธ์ 5สร้างรูปนามสร้างสังขารนี้ขึ้นมามันก็ต้องมาเผชิญกับปัญหาต่างๆนี่ก็ขอให้ทำปัญญาให้เห็นชอบรู้อย่างนี้ก็เข้ามาสนใจที่จะศึกษาความจริงของชีวิตซึ่งพุทธเจ้าก็แสดงไว้ให้แล้ววิธีที่จะค้นคว้าวิธีที่จะพิสูจน์ความจริงก็มีอยู่แล้วเพียงว่าหันมาสนใจศึกษาฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือพิสูจน์ก็จะพบว่าธรรมะแก้ทุกข์ดับทุกข์ได้จริงๆเอาแค่ระดับเมื่อจิตใจมีความเศร้าโศกมีความฟุ้งซ่านมีความเร่าร้อนอยู่เนี่ยดับได้นะธรรมะนี่ช่วยได้นะไม่ต้องคอยผลชาติหน้านะมันได้รับผลในปัจจุบันเนี่ยความดีที่ทำเนี่ยปฏิบัติธรรมะมีธรรมะก็คือความดีความดีที่ทำเนี่ยมันให้ผลทันทีนะผลจะเกิดขึ้นผลบุญจะเกิดขึ้นคือความสุขสงบขึ้นมาคนที่มีธรรมะฝึกกรรมฐานเป็นมาจิตใจในความทุกข์เล่าร้อนเขาก็มีวิธีที่จะแก้ได้ทันทีสติเข้าไประลึกรู้ใจตนเองรู้สภาพอาการในจิตด้วยความปล่อยวางอยู่จิตก็เบาสงบเย็นทั้งคราวจิตใจเศร้าโศกมีปัญหาจิตใจเศร้าโศกเขาก็ใช้สติจะเริ่มสติเข้าไปรู้จิตดูจิตดูจิตดูความรู้สึกในจิตดูอย่างถูกต้องคือเข้าไปรู้อย่างปกติรู้แบบปล่อยวางสภาพจิตก็เปลี่ยนจากความเศร้าโศกหม่นหมองมาเป็นความปกติความสงบความเบาความเย็นขึ้นอย่างนี้คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมะที่ให้ผลได้แล้วอะไรมันจะมีค่ากว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนี้ได้เราไม่มีวิธีที่จะแก้ปัญหาในใจเราได้เราไม่แย่หรือถ้าหากเกิดเราเกิดฟุ้งมากๆเกิดเสียใจมากๆเราไม่เป็นบ้าเป็นหลังเราไม่เป็นโรคประสาทหรืออย่างน้อยเราก็อาจจะนอนไม่หลับเราไม่ทุกข์ทรมานแย่เลยถ้าไม่มีธรรมะแก้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหันเข้ามาสนใจวิธีการฝึกจิตการฝึกจิตนั้นมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนเฝ้าดูเฝ้ารู้ในกายของตนเองนี่แหละว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามดูรู้ไป
รู้กายรู้จิตรู้เวทนารู้สภาพธรรมในจิตขณะนี้มีอาการอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรบางทีก็รู้กายบ้างยังใหม่ๆดูจิตใจยังไม่ออกดูจิตใจยังไม่เป็นก็ดูกายไปสติไปตามดูกายดูกายนี่ก็ดูในได้หลายอย่างดูกายในส่วนลมหายใจก็ได้นะนั่งตั้งกายตรงดำรงสติแล้วก็เอาสติไปตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูรู้อยู่อย่างเนี้ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปประคับประคองที่จะรู้ลมหายใจมันเดี๋ยวมันไม่อยู่มันไปแล้วกลับพยายามฝึกอยู่อย่างเนี้ยมันไปแล้วก็เข้ามาอีกหนักเข้าหนักเข้ามันก็เกิดสงบนะเกิดสมาธิเกิดความสงบนี่คือการปฏิบัติกรรมฐานนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเพราะมันมีลมหายใจอยู่แล้วทุกเวลามีลมหายใจอยู่ทุกชีวิตเพียงแต่ว่าเอาสติเข้าไปตั้งไปรู้ลมเข้าลมออกอยู่เมื่อสติมันอยู่กับลมหายใจอยู่มันก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นจิตมันก็ไม่คิดเรื่องอื่นจิตมันก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเมื่อรวมตัวอยู่มันก็มีพลังมีสมาธิจิตมันก็สงบจิตสงบมันก็รู้สึกมีความสุขต้องจะเอาความสุขอื่นๆมาเทียบกับความสุขจากความสงบทางจิตใจไม่ได้หรือว่าไม่ถนัดดูลมหายใจก็ดูกายอย่างอื่นดูกายนั่งก็ได้นั่งก็ดูรู้เข้ามาที่กายนั่งดูท่าทางของกายหรือว่าจะให้อยากขึ้นก็ดูให้เห็นเป็นท่อนแขนท่อนขาหน้าตารูปร่างสันฐานร่างกายของตัวเองนั่งอยู่ท่ากับสมาธิเหมือนองค์พระเราสติควบคุมจิตให้นั่งมั่นอยู่กับกายอย่างนี้ทำอย่างนี้มันก็เกิดสมาธิเกิดความสงบนะก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานหรือว่าจะแยกกายออกไปนะพิจารณาในส่วนต่างๆของกายนึกถึงผมนึกถึงขนนึกถึงเล็บพิจารณาถึงฟันถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดม้ามไส้ใหญ่ไส้น้อยอุจจาระปัสสาวะเลือดเสลดน้ำเหลืองนะอะไรต่างๆในร่างกายพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของปฏิกูลจิตก็สลดหยุดความทะเยอทะยานทำให้เกิดความสงบหรือว่าจะพิจารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็พิจารณาดูซิว่าร่างกายเนี้ยที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรมันประกอบด้วยธาตุดินลองนึกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งความแข็งแข็งมันก็เป็นธาตุดินลึกเอาไปกองหนึ่งพวกดินเหล่านี้แล้วเหมือนกับเราเหมือนคนที่แล่เนื้อขายฆ่าโคแล้วก็แล่เอาเนื้อเอาหนังเอาหัวใจตับแล้วก็ไปเล่ขายไปวางตลาดขายเป็นชิ้นต่างๆก็ไม่มีตัวงัวตัวควายแล้วหรือหมูก็เหมือนกันผ่าแล่เอาเนื้อหัวใจตับเวลาคนไปซื้อเขาก็ไปซื้อเนื้อสามชั้นบ้างไปซื้อหัวใจตับเลือดหาตัวหมูไม่เจอ
อันนี้เหมือนกันก็เอาพิจารณาร่างกายแยกส่วนเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินเดนเอ็นเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นธาตุดินส่วนไหนเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำลายปัสสาวะเลือดเหงื่อเสมหะพวกเหล่านี้ที่เป็นของเหลวนึกเอาแยกไปส่วนหนึ่งไปกองไว้ส่วนที่เป็นลมร่างกายก็มีช่องว่างมีลมส่วนที่เป็นไออุ่นเป็นไฟอยู่ในกายก็แยกไปส่วนกระจายออกไปแล้วก็ไม่มีคนสัตว์นะมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟอย่างนี้ก็ให้เป็นกรรมฐานได้ให้เกิดความสงบถ้าใจมีความสงบคุ้นเคยอยู่ดีกับกายแล้วก็เจริญต่อไปสู่วิปัสสนาก็เปลี่ยนอารมณ์จากการที่นึกเห็นเป็นรูปร่างสันฐานที่จะเห็นเป็นความหมายนึกเป็นความหมายเป็นรูปร่างสันฐานก็เปลี่ยนมาสู่อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์คืออารมณ์จริงๆที่ไม่ต้องนึกไม่ต้องนึกไม่ต้องใช้ความนึกคิดแต่เพียงหยุดรู้อย่างเป็นกลางไม่ต้องปรุงแต่งอะไรรับรู้อยู่สิ่งนั้นที่มันปรากฏให้รู้นะก็จะเป็นปรมัตถ์คือมันเป็นความรู้สึกพิจารณาเข้ามาที่กายมันก็จะมีความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยขณะหายใจเข้าออกรู้เข้ามาที่กายนี่ก็ตามเข้าไปสังเกตความรู้สึกมันก็จะมีตึงบ้างหย่อนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างปวดเจ็บสบายไม่สบายก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นของจริงๆก็สติเข้าไปอย่างรู้ความรู้สึกเหล่านี้และอีกส่วนหนึ่งก็ไปอย่างรู้จิตนะจิตใจนะอันเป็นสภาพรู้สภาพนึกคิดรับรู้อารมณ์นะสติก็ระลึกไปก็รู้ถึงอาการในจิตบางทีมันรักมันชังมันขุ่นมัวเศร้าหมองมันสงบมันสงสัยมันฟุ้งมันมีอาการอะไรต่างๆก็ตามดูรู้ไปให้รู้จักธรรมชาติที่เป็นปรมัตถ์ต่างๆทั่วถึงไปแล้วก็ฝึกให้มันปกติขึ้นคือการไม่เข้าไปบังคับเราสติตามดูรู้ทันด้วยความเป็นปกตินะคือมีความปล่อยวางมีการไม่ฝืนไม่บังคับไม่ไปสู่สมมุติเป็นความรูปร่างความหมายรับรู้อยู่กับความรู้สึกโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องตรงนั้นตรงนี้เพราะในที่สุดมีความเป็นปกติมากขึ้นมากขึ้นจนทำไปเหมือนไม่ได้ทำนะส่วนมากผู้ปฏิบัติก็มักจะเวลาทำมันก็ไปฝักใฝ่ไปค้นหาไปเพ่งดูไปติดตามไปจ้องจับอันนี้มันเป็นยังเป็นเรื่องของการที่ไม่ปกติแต่ว่าเราก็จำเป็นสำหรับการฝึกหัดในเบื้องต้นๆเราก็ทำไปอย่างนั้นเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่มีสมาธิจะไม่คงจับอะไรไม่อยู่ก็จำเป็นต้องเข้าไปควบคุมไปจ้องไปจับอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่ายังไม่ชำนาญ
ถ้าทำแบบปล่อยธรรมดารู้สึกว่าจับอะไรไม่ได้รับรู้อะไรไม่ได้แต่คนที่ชำนาญคนที่เป็นแล้วเขาก็ไม่ต้องไปจ้องจับอะไรไม่ต้องไปจ้องจับอารมณ์ปล่อยลอยตัวอย่างนั้นแหละนะนั้นกระแสของจิตของสติมันก็จะรับอารมณ์ต่างๆทั่วไปนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งจะรับอารมณ์ต่างๆก็แล้วแต่สติก็ระลึกรู้ในอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏไม่จงใจนะรับรู้ไปในความรู้สึกต่างๆเล็กๆน้อยๆจุดย่อยๆทั่วไปทำให้แนบเนียนจนนะมีความปกติที่สุดคือเหมือนกับว่าไม่ได้ทำนะเรียกว่าทำเหมือนไม่ได้ทำนั่นก็หมายถึงว่าไม่มีตัวกระตุ้นลงไปที่จะไปจ้องจับอะไรเลยนะอยู่เฉยๆแท้ๆนะวางจิตใจเฉยๆแท้ๆนั่งไปแล้ววางใจเฉยเท่านั้นหยุดได้นะไม่มีตัวดันตัวดึงตัวจัดแจงอะไรวางธรรมดาแท้ๆวางจิตเป็นธรรมดาเปล่าๆอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะเกิดความแยบคายเกิดความรู้ละเอียดเพราะว่ามันมีความเบามันมีความเบาตัวมีความเบาตัวมันก็รับสิ่งที่ละเอียดได้หมดนะจะไหวกายไหวใจไหวความรู้สึกอะไรส่วนใดเพียงแผ่วเบาเพียงเล็กน้อยมันก็สัมผัสได้นะได้ทั่วไปต่างๆในอารมณ์จุดเล็กจุดน้อยอะไรต่างๆนะแล้วก็สภาพจิตมันก็เบานะไม่มีความเคร่งเครียดร่างกายก็เบาตัวจิตใจเบาตัวเบาใจเป็นธรรมดาเป็นปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรามีความเข้าใจเราก็ทำอย่างนี้ไปแต่ถ้ามันยังไม่เป็นอย่างนี้ได้ก็จำเป็นต้องไปจ้องจับอารมณ์แล้วแต่ว่าจะมากน้อยบางคนก็จ้องจับพอสมควรบางคนก็เอาจริงเอาจังไปที่ใดที่หนึ่งไปก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ก็คือต้องในระดับนั้นๆก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องวางมันต้องปล่อยต้องวางต้องไม่บังคับต้องไม่ฝืนนะรู้สึกขณะใดที่มีการฝืนแสดงว่ามันไม่เป็นปกติต้องไม่ฝืนทั้งหมดทำอย่างไม่ฝืนความรู้สึกทางกายทางจิตนะไม่ฝืนสติไม่ฝืนจิตไม่ฝืนกายนะไม่มีปฏิกิริยาไม่มีการบังคับจงใจอย่างไรทั้งสิ้นท่านทั้งหลายก็อาจจะคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เลื่อนลอยไปหมดเลยทำอย่างนั้นก็มันก็ไม่ได้อะไรเลยเราก็ว่าคิดอย่างนี้เนี่ยเราจึง
มักจะต้องทำแบบจะเอาให้ได้อยู่เรื่อยให้ตัวที่จะเอาให้ได้นะมันจึงสร้างปัญหาในเรื่องความผิดปกติทำให้เกิดความไม่นุ่มนวลทำให้เกิดความเกรงความเคร่งทางจิตใจทำให้จิตก็ไม่ผ่องใสจิตไม่แช่มชื่นจิตไม่เบาเพราะว่าความอยากมันเข้าไปฉะนั้นจะพูดอีกแง่หนึ่งแล้วการปฏิบัติก็เหมือนกับการทำอยู่กับการละความอยากเท่านั้นเองนะมันก็ตรงในอริยสัจจะ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะละความอยากคือละเหตุแห่งทุกข์รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละแต่ว่าละความอยากให้ได้สติรู้กับรูปนามอยู่นั่นแหละรู้ปรมัตถ์อยู่นั่นแหละแต่ว่าละความอยากไปในขณะที่รู้รูปนามคืออย่าให้มีความอยากเข้ามาอันอยากขึ้นมาก็รู้ทันแล้วก็ให้มันวางเฉยซะวางเฉยต่อการรู้รูปนามวางเฉยไม่มีความอยากไม่มีความต้องการจงใจเหี่ยวเข็นจดจ้องอะไรทั้งหมดวางจิตอยู่เปล่าๆรู้สภาพของรูปนามความรู้สึกอยู่อย่างนั้นนะเรียกว่าละตัณหาในปัจจุบันเนี่ยรู้ทุกข์ละปัญหาในปัจจุบันมันก็ได้รับความดับทุกข์ในปัจจุบันนี่คือจิตใจก็ไม่ทุกข์จิตใจเบาผ่องใสกายก็เบาอันนี้เรียกว่ามันเป็นเบื้องต้นนะเป็นการละเหตุแห่งทุกข์เป็นความดับทุกข์ในระดับต้นๆ นี่แหละแต่มันก็ต้องสอดคล้องกับในระดับมั่นปลายหรือว่าเราไม่ต้องไปหวังผลอะไรไกลขนาดไหนแต่เราทำได้อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วปฏิบัติไปแล้วจิตมีความเบามีความผ่องใสมีความเป็นปกติอยู่แล้วก็มีความรู้เห็นสภาพธรรมอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่างไปแบบไม่รู้อะไรนะว่างไปแบบไม่รู้อะไรนั่นก็เป็นเรื่องของสมถะไปอันนี้ต้องรู้อยู่นะมันมีสติรู้ตื่นอยู่แต่มันรู้อย่างไม่เขี้ยวเข็นไม่จงใจรู้แบบมันปล่อยอยู่นะมันปล่อยมันวางอยู่นะคือมากเราจะคอยจะเอาอยู่เลยนะพอจะเอาปฏิบัติแล้วก็จะเอารูปจะเอานามจะเอาสมาธิจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ก็เรียกว่าให้มันตรงจริงๆเรียกว่าคือไม่เอาเลยทำให้มันไม่เอาอะไรที่จริงถ้าหากว่าอย่างนั่งปฏิบัติปุ๊บพอนั่งไปเริ่มต้นก็ไม่เอาอะไรเลยจริงๆมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความเคร่งเครียดความเคร่งตึงอะไรเข้ามาที่บางครั้งเราก็มองภาพว่าปฏิบัตินั้นจะต้องทำอะไรขึ้นมาจะต้องขนขวายภาคเพียรถ้าไม่เพียรทำมันก็ไม่สำเร็จเราก็ไปเข้าใจความเพียรนั้นจะต้องไปติดตามต้องจับเลยนะมันก็เป็นเหยื่อตัณหาไปหมด
ความจริงอยู่เฉยๆนั่นแหละรู้ตื่นอยู่มันก็มีความเพียรอยู่ในตัวนะแต่มันเป็นความเพียรที่ไม่มีปัญหาเข้ามาเป็นความเพียรที่ปกติเป็นความเพียรชอบนะเป็นสติชอบเป็นสมาธิชอบนะเป็นความคิดชอบคืออยู่กับรูปนามไม่ไปสู่สมมุติไม่ปรุงมันไม่ไปนะเวลามันปรุงมันก็จะรู้อ่ะถ้าจะพบต้นการปรุงของจิตนะปฏิบัติเนี่ยถ้าไปเห็นจุดเริ่มต้นของการปรุงในกระแสจิตนั้นเนี่ยมันก็หยุดปรุงได้หยุดได้ทันทีคือความที่สติเข้าไปรู้พอรู้มันก็หยุดนะรู้มันก็หยุดนะการจะปรุงเนี่ยก็คือมันนึกในจิตเนี่ยมันจะเริ่มนึกพอนึกขึ้นมามันก็ฉายสมมุติเข้ามาแล้วมีเรื่องมีราวมีภาษามีความหมายสติมารู้จุดของการนึกมันก็ยุบมันก็ว่างไปสลายไปไอ้ความหมายอะไรบัญญัติมันสลายไปมีท่ารู้อยู่นะแล้วมันปรุงอีกก็รู้ได้อีกคือการรู้การรู้การรู้นั่นน่ะมันไม่ใช่รู้แล้วก็จบลงมันต้องรู้กันอยู่ทุกขณะรู้กันอยู่เรื่อยไปแต่ว่าอย่าไปบังคับไปเขี่ยวเข็นไปจงใจไปผลักดันให้มันเป็นความรู้ขึ้นมาโดยละเอียดโดยธรรมชาติโดยปกตินะอันนี้แหละแล้วก็ขอฝากให้ลองไปพิจารณาลองไปทดลองดูลองฝึกหัดดูสำหรับผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติกันมามากๆแล้วเนี่ยมันเพียงพอแล้วเหตุปัจจัยที่เราเพ่งเล็งพิจารณาจ้องจับสภาวะเนี่ยมันมีกำลังอยู่แล้วตัวที่จะรู้เนี่ยมันมีกำลังนะเรามาเพิ่มการลดความอยากเพิ่มความปล่อยวางให้มันอยู่ในส่วนที่พอดีขึ้นมาแต่คนใหม่ๆนั้นนะคงจะทำอย่างที่กล่าวนี้ก็คงจะเป็นได้ยากสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่แต่ก็พูดไว้สำหรับคนอาจจะบางท่านมีอัธยาศัยมีปัญญาสะสมมาก็อาจจะทำได้หรือไม่ก็ยังมีแนวไว้ว่าการปฏิบัตินั่นแหละมันก็ต้องไปอย่างนี้คือเข้าไปสู่ความปกติความไม่บังคับแม้เราจะเริ่มต้นจากการที่จะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องจับอารมณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนก็ตามแต่รู้ว่านั่นมันเป็นเรื่องการฝึกฝนฝึกหัดเป็นเรื่องเริ่มต้นมีรูปแบบมีข้อกฎที่ต้องจัดต้องทำเพื่อให้จิตใจมันอยู่แต่ให้รู้ว่าทุกอย่างนั้นมันไม่ใช่อยู่แค่นั้นต้องมีการปรับให้เป็นปกติขึ้นคือการเข้าไปสู่การไม่บังคับไม่บังคับบัญชาอีกอย่างก็คือต้องให้ตรงนะตรงต่อปรมัตถ์ด้วยนะอันนี้ก็สำคัญนะการที่แยกอารมณ์ไม่ออกว่าอันไหนเป็นบัญญัติเป็นปรมัตถ์ก็มีปัญหาเรื่องการระลึกรู้ที่ไม่ตรงนะถ้าแยกออกมันก็จะเข้ามาสู่อารมณ์ปรมัตถ์ได้ไม่หลงบัญญัติเรียกว่ามีอาสัมโมหะสัมปชัญญะ
การไม่หลงอารมณ์โดยเฉพาะบัญญัติขณะใดจิตมันไปสู่บัญญัติมันก็หลุดออกมาได้หลุดจากบัญญัติเข้ามาสู่ปรมัตถ์ได้ไม่หลงอารมณ์เรียกว่ามีปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาที่รู้จักไม่หลงบัญญัติไม่หลงอารมณ์บางคนนั้นไม่มีอาสัมโมหะสัมปชัญญะบางทีจิตทำสมาธิไปอยู่กับความว่างก็อยู่อย่างนั้นว่างแล้วก็อยู่กับความว่างความว่างเป็นสมมติบัญญัติอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่ามีหลงอารมณ์หลงอยู่อย่างนั้นปล่อยจากบัญญัติมาไม่ได้จริงตัวปรมัตถ์มันก็มีอยู่ขณะนั้นคือตัวรู้สภาพรู้ที่ไปรู้ความว่างหรือความสงบความรู้สึกในสภาพรู้เป็นปรมัตถ์แต่ว่าสติมันไปหยุดไปถูกความว่างมันดูดก็ไปหาไปอยู่ว่างมันก็ถือว่าเป็นหลงอารมณ์อยู่ไม่มีปัญญาในระดับอสัมโมหะสัมปชัญญะที่จะปล่อยจากบัญญัติมาสู่ปรมัตถ์อันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากว่าต้องมีโคจรสัมปชัญญะรู้ที่ไปของสติปัญญาด้วยหมายถึงอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยต้องรู้จักก่อนอารมณ์ใดบ้างที่เป็นปรมัตถ์ที่มันเป็นรูปเป็นนามนะต้องรู้ที่ไปต้องรู้นะว่าสติที่จะต้องระลึกไปในอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์เป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันมีลักษณะอะไรอย่างไรบ้างที่กายก็ต้องรู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยนะเป็นที่ไปของสติทางจิตมันก็มีตัวรู้ตัวความรู้สึกอาการในจิตเนี่ยเป็นที่ไปของสติเป็นที่โคจรของสติไอ้ส่วนเรื่องราวต่างๆนั้นมันไม่ใช่เป็นที่ไปความหมายไม่ใช่เป็นที่ไปรูปร่างสันฐานไม่ใช่เป็นที่โคจรหรือว่าความว่างนะบัญญัติแห่งความว่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นที่ไปของสติของสติที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาญาณสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ไปของสมาธิได้แต่จะเป็นที่ไปของปัญญาไม่ได้เนี่ยปัญญาอย่างนี้ก็ต้องรู้อ่ะต้องมีปัญญาอย่างนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะปัญญารู้ที่โคจรของสติของปัญญาว่าอารมณ์อย่างไรที่จะเป็นที่ไปของสติที่ถูกต้องรู้อย่างนี้แล้วแต่บางคนรู้เนี่ยแต่มันก็ปล่อยออกมาไม่ได้แล้วมันเพราะไม่มีอสัมโมหะสัมปชัญญะอย่างเช่นบอกว่าฟังมาแล้วว่าความว่างมันไม่ใช่ของจริงแต่เวลาทำจริงๆมันก็ไปอยู่อย่างนั้นปล่อยออกมาไม่ได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะก็ต้องประกอบการมีสัมปชัญญะนะมีสัพพายะสัมปชัญญะมีปัญญารู้ความเหมาะสมนะถ้าเป็นภายนอกก็รู้จักจะยืนจะเดินจะนั่งอย่างไรให้มันเหมาะสมให้มันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติถ้าโดยในละเอียดภายในแล้วก็คือการวางสติอย่างไรที่มันเหมาะสมที่มันพอดีนั่นแหละถ้าเราวางไม่ดีมันก็ตึงเกินไปวางไม่เป็นมันตึงบ้างมันเผลอล่องลอยบ้างมันไม่ได้ส่วนไม่ได้พอดีการจะรู้จักพอดีเนี่ยก็เป็นต้องมีปัญญาเหมือนกันปัญญาในตัวเองนั่นแหละจะต้องรู้ว่าอย่างไรถึงจะเหมาะสมพอดีของมัน
ความพอดีมันก็เป็นปกติมันในตัวมันจะไม่ตึงไม่หย่อนในความพอดีความเหมาะสมไม่เพ่งเร็งไม่บังคับไม่เผลอก็ได้สัปปายะแล้วก็มีสาจกะสัมปชัญญะนะรู้ที่ไปรู้เป้าหมายที่จะมุ่งไปอย่างเช่นภายนอกนะการที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ